เจ็บถามว่าเดี๋ยวนี้เจ็บไหมเดี๋ยวนี้เจ็บนะจ้ะแล้วก็เป็นอาการเดียวกันเอามาตั้งแต่สอบมาก็แล้วกันจ้ะโอเคไหมจ้ะตั้งแต่สอบมาถ้าตัดทิ้งได้ยิ่งดีมันทำไม่ได้จ้ะโอเคนะจ้ะง่ายที่สุดตั้งแต่สอบมาโอ้โหอยากจะตัดทิ้งจังเลยโอเคไหมจ้ะโอเคนะค่ะน้องความสุขนี่เข้ามาใช้เพราะฉะนั้นลองดูสองฝ่ามือเนี่ยทั้งหมดอย่าเชื่อเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกนะครับค่ะข้อผมจะไม่รู้ว่าเจ็บขนาดไหนต้องบอกมานะครับค่ะแต่ผมรู้ว่าคำตอบสุดท้ายคือสบายกันผมจะรู้ตรงนั้นแน่ๆเลยหายใจไว้ครับอาจจะสู้หายใจไม่ได้ห้ามหยุดหายใจนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกรู้สึกเป็นไงเดี๋ยวเพิ่งมาหาฝ่ามือฝ่ามือจิ๊บใจมากมันโล่งขึ้นนะคะอะไรเนาะมันโล่งหมายถึงมือแขนเนี่ยค่ะเริ่มรู้แล้วเห็นไหมแค่นี้อีกทีสิอีกครั้งที่สองสิเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะดีมากเจ็บไหมครับไม่เจ็บดูนะตอนนี้จะดีมากมากเลยสามสองพื้นพื้นโอ้ยสบายครับมือไม่ต้องโอ้ยสบายไปเถอะให้รู้สึกช่วยกันคุณส่วนหนึ่งผมส่วนหนึ่งต้องรู้สึกว่าผมเคาะเพื่ออะไรผมจะรู้เองสุดท้ายแล้วถามว่าเบาฝ่ามือมากไหมครับผมใช้คำว่ามากเลยนะคือเบาขึ้นนะคะเบาขึ้นหรือเบามากเบามากหรือเบาหมดเบาฝ่าเดิมขึ้นมาเยอะเยอะเลยเนาะเอาทีนี้สัมผัสตรงนี่นะสองมือเปล่าไม่ต้องอะไรมากเลยเวลาขาดตรงนั้นละค่ะหนูเจ็บมากเจ็บค่อยบอกไม่ต้องพูดซ้ำสองเพราะผมเป็นคนที่ล็อกคลื่นผมรู้ว่าคลื่นจิตเป็นทำงานยังไงผู้เรียนทำให้เบลแบบผมจับนั้นก็ถูกบ่นร่างกายคุณก็ภาษาผมปืดปืดสบัดปืดปืดแปลว่าอะไรสบัดให้หลุดก็ที่สุดแล้วเล่นอยู่สิน่าจบข่าวไหม
กล้ามเนื้ออักเสบภาษาหมอจ้ะความจริงมันปวดปวดเวลาอักเสบอะไรกันไม่ได้ชนแล้วไม่ไปเบียดเลยค่ะใช่ไหมใช่หนูรักษามาหลาย3เดือนได้แล้วลุงเลยยังทำไมมันถึงไม่หายรู้ไหมเพราะความปวดมันดีไหมครับไม่ดีที่ไม่หายเพราะว่าไปรักษามันไว้เข้าใจความหมายภาษาไหมก็ความปวดไม่ดีไปรักษามันเอาไว้แล้วปีนี้มันจะหายมาถึงลุงงอไม่ใช่หมอไปรักษาให้มันงอกใช่ไหมความปวดกำจัดออกไปจบข่าวภาษาผมสำคัญนะกำจัดลุงงอไม่ใช่หมอกำจัดอาการของไม่ได้รักษาผมไม่โง่แน่นอนแบบเขานะผมไม่โง่แน่นอนเนาะใครอยากโง่โง่ไปนะโรคใบเนี้ยชัดเจนไหมครับชัดเจนตกลงเข้าใจหนึ่งปากผมก็คือสร้างความเข้าใจเลยสองมือเปล่าฟังให้ดีนะสิ่งนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานมีแต่ไม่เห็นแต่คุณรู้สึกได้แน่นอนนี่พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคำนวณได้วิทยาศาสตร์หาไม่เจอเกินกว่าวิทยาศาสตร์เกินกว่าคณิตศาสตร์หมดมาถึงด้านความรู้สึกโดยตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวผมถึงยุคกันยุคนี้นะฮะสัตว์ที่เด็ดเป็นสัตวะที่ใช้พลังงานรักษากันผมเรียกว่าแพทย์อนาคตโอเคนะอนาคตจะใช้พลังงานในรักษากันกันมันถึงจะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ไม่งั้นหมดไม่มีเหลือโอเคนะแล้วอย่างนี้หนูต้องมาถามเจ้าของตัวเองอ๋อถ้าเกิดว่ามาแล้วดีขึ้นวิธีคิดยังไงคุณเดินทางไปไหนก็ไม่รู้มันหิวข้าวไปแวะข้างทางเฮ้ยอร่อยวะคุณจะหวนไปกินใหม่ก็ได้หรือไม่คิดก็เดินเลยไปก็ได้นี่ก็เหมือนกันผมไม่ใช่ร้านค้าผมไม่ใช่โรงหมอโอเคไหมดูเป็นเวลาที่ทำงานกันแล้วกันนำบัตรไปด้วยเนาะเอาไว้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองผมไม่เคยนัดใครนะแต่เวลาขามาเนี่ยใช้เฟซและอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้นัดแล้วมาแบบอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าปัญหาคนมากกว่าเราคิวถ้ามันจะให้ดีจะให้ดีผ่านเฟซมานั่งบัตรนั่นนะมันมีเฟซมันมีไอเดียน่าทำดูทูบนะนั่นแหละโอเคนะมาตามสายทางมันจะง่ายให้คะแนนตัวเองสิคะแนนเต็ม10มันดีขึ้นหรือหายกี่คะแนนคะแนนเต็ม10ตอนนี้นะตอนนี้น่าจะอยู่ที่สัก7บวกอยู่ที่7บวกก่อนนะคะโอเคค่ะ7บวก 75% ไหวไหมได้ค่ะค่ะ 75% ค่ะนี่คือการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันประมวลผลทันทีบอกตามความรู้สึกคือ 75% นี่คือแค่อนาคตเป็นยังไงนะไม่ต้องถามมากมายพ่อแม่ชื่ออะไรไม่ถามตัวนั้นนะครับเห็นไหมไม่ต้องตรวจได้เอาความรู้สึกมาว่ากันงานไม่ต้องใช้การตรวจโอเคไหมขั้นตอนไม่มีอะไรมากรอคิวตามปกตินั่นเองโอเคจบครับ